สุริยะบุงวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสาธุป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลยืนยันอาวุธปืนที่ใช้ยิงช้างไม่มีใช้ในราชการไทยประสานประเทศเพื่อนบ้านร่วมตรวจสอบเหตุยิงช้างป่าตายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีพบซากช้างป่าเพศผู้บริเวณน้ำตกห้วยทรายใหญ่หรือน้ำตกแก่งอีเขียวเทือกเขาพนมดงรักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุทริกยอดมนจังหวัดอุบลราชธานีถูกยิงด้วยกระสุนปืนอาก้าหรือ AK-47และได้ปรากฏภาพบุคคลที่ถ่ายได้จากกล้องดักสัตว์แต่งกายคล้ายทหารพกปืนจากการตรวจสอบทราบว่าช้างตายจากอาวุธปืนอาก้าซึ่งไม่มีใช้ในราชการไทยจึงได้ประสานกองกำลังสุรนารีของกองทัพภาคที่2เพื่อติดต่อประเทศเพื่อนบ้านในการตรวจสอบตัวบุคคลที่ปรากฏตามภาพเนื่องจากบริเวณดังกล่าวแม้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทยใกล้เขตโนแมนแลนด์หรือพรมแดนระหว่าง2ประเทศที่ยังไม่มีผู้ครอบครองพลตำรวจเอกศิวรากล่าวว่าส่วนการตรวจสอบซากช้างพบว่างาช้างและส่วนอื่นๆของช้างยังอยู่ครบจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่ใช่ความตั้งใจที่จะเข้าไปล่าสัตว์ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเคยมีเหตุปะทะและลักลอบตัดไม้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยการลักลอบตัดไม้ใหม่แต่อย่างใดจึงต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งโดยได้สั่งการให้ตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจพื้นที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปตส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานให้รายงานผลโดยเร็วที่สุดพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลเรื่องการทำสำนวนอย่างไรก็ตามหากตรวจสอบแล้วพบว่าการกระทำความผิดไม่ใช่คนไทยจะเข้าข่ายความผิดลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและครอบครองอาวุธปืนยังไม่ยืนยันว่าคนฆ่าช้างเป็นใครมาจากไหนทำเพื่ออะไรป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์